เทศบาลตำบลฉลองประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1ประจำปีพุทธศักราช2559เมื่อวันที่20มกราคม2559เวลา9นาฬิกานายธนงตนนท์ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลองเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลองสมัยวิสามัญสมัยที่1ประจำปีพุทธศักราช2559ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลองชั้น2โดยมีนายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนายเชษฐนาศักดิ์ลูกจันทร์รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนายธนงองค์สันติภาพรองนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนายสนกรโลกแก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลองนางสมใจทองสมบัติปลัดเทศบาลตำบลฉลองเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลฉลองและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลฉลองเข้าร่วมในการนี้นายธนงตนดประธานสภาเทศบาลตำบลฉลองได้แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องการรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฉลองประจำปีงบประมาณ2558ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจาะลึกถกปัญหาการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลองสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปีพุทธศักราช2558เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2558นายสำราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลฉลองได้เสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบในการรื้อถอนอาคารและทรัพย์สินอื่นๆของตลาดเกษตร5แยกฉลองญัตติเรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อมอบหมายเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2558และญัตติเรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดต่อไปประธานสภาและก็เพื่อนสมาชิกว่าผมเองนะครับได้ตอบด้วยวาจาไปนะครับว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับก็คงจะภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือนะครับอาจจะสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งนะครับจะต้องมีสถานที่ในการที่จะรองรับพ่อค้าแม่ค้าประมาณ100บาท100บาทรายนะครับซึ่งอยู่ในอาคารส่วนหนึ่งก็คือประมาณ70บาทรายซึ่งอยู่นอกอาคารเนี่ยประมาณ20บาทรายนะครับสำหรับการประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับทางกองช่างผมก็ได้มอบหมายนะครับทางของกองช่างเนี่ยให้ไปสำรวจอาคารทั้งหมดนะครับและก็ในส่วนของทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยที่จะรื้อนะครับและก็ส่งมอบอาคารเนี่ยให้ได้เกือบ 100% นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดนะครับก็ได้ผู้ประกอบการก็คือการก่อสร้างนะครับในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยครั้งแรกก็คือ20,643,000 บาทแล้วก็มีงบผูกพันของปี60นะครับที่ประมาณเป็น2,572,000 บาทนะครับเพื่อทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด150เตียงนะครับในส่วนนี้